ฮัลโหล7234สวัสดีและยินดีต้อนรับน้องพี่ทุกคนนะครับเข้าสู่ชาแนลเอสเพลย์ขณะนี้ก็อยู่กับผมนะครับที่เก่าเวลาเดิมกับพี่ตุ๊กตานะในเกม Deep Rock Galactic Survivor Danger Darkness ตัวจิบกาแฟขอจิบขอจิบอีกรอบขอจิบอีกรอบปกติจะไม่เห็นผมจิบกาแฟนะครับเพราะว่าผมจะใส่กาแฟใส่ในถ้วยเนี่ยจะมีแก้ววางตรงนี้เนาะแก้วใหญ่ๆสีเหลืองอ่ะพี่จะใส่กาแฟแล้วก็ใส่น้ำแข็งกินกาแฟเย็นอ่ะพูดง่ายๆกินให้กาแฟเย็นไม่ค่อยกินกาแฟร้อนครับวันนี้พี่จะซื้อน้ำแข็งครับก็แดกร้อนไปไม่เป็นไรครับอากาศก็เย็นๆกุ้มๆกึ่มๆตอนเช้าๆกินก็ดีครับขณะนี้เวลาก็ที่ผมอัดอยู่ก็ประมาณ10:30นะมันยังชิวๆไม่ร้อนมากครับพอรับได้ว่าแต่จอยผมไปไหนวะนี่เดี๋ยวนะทุกคนไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ไงมาจอยก่อนขณะนี้ก็ดำเนินมาที่เราดำเนินมาจนถึงพาร์ทที่11แล้ววะดูโพยไงดูโพยดูโพยเดี๋ยวโวยครับอันนี้ไม่ได้เปิดโวยไม่ได้โอ้โหไม่เตรียมตัวอะไรเลยวันนี้จริงๆปล่อยเนื้อปล่อยตัวมากเลยวันนี้บอกเลยพาร์ท11กับพาร์ท11ถูกแล้วเอ้ยเห็นไหมผมก็ยังมีความทรงจำอันที่ยังแบบเตะทางตีบดังนิดนึงหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อนาซาไงลูกอ๋อนาซาทักทายน้องทักทายเด็กไอ้ทักทายน้องพี่ไหมไม่เอาโดยทางไม่ทักทายไม่อยากทักนาซาเป็นเด็กเก็บตัวไม่จริงเด็กเก็บตัวนะนาซาก็แล้วผมไอ้ตัวดำก็มันก็น่าจะเป็นคนที่ไม่เก็บตัวน้อยที่สุดนะครับสนิทคนหน้าใช่ไหมคนแปลงหน้าก็ยอมให้อุ้มอะไรเนี่ยโอเคมาพร้อมกันยังเล่าความเดิมก่อนไหมความเดิมเราอยู่ตรงไหนเราอ่ะผมก็จำไม่ได้เกมนี้จำยากจะตายเหมือนกับเล่นบอกฮอลโลบอสไม่ผ่านปะอ๋อผ่านแล้วนี่อ๋อเล่นสแปนผิดไม่เล่นเสาผิดไม่ผ่านจำได้แล้วถามว่าทำไมไม่ผ่านเว้ยผมเหมือนผมตั้งใจเล่นแล้วด้วยนะรอบที่แล้วก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีแต่เดี๋ยวผมอาจจะต้องลองขอไอปรับลองปรับเปลี่ยนไอ้นี่ใหม่ดูลองปรับเปลี่ยนการโจมตีใหม่ดูโอเค Hazard 2 Sure พร้อมยังพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับนี้ก็จะมองๆมึนๆหน่อยนะเพราะผมก็จำความเดิมตอนที่แล้วไม่ได้แต่จำได้ว่าเนี่ยอ๋อเราได้ไอ้นี่มาด้วยเราได้ไอเราปลดไอสตองอาร์มครับคลาสสุดท้ายของไอบิลเดอร์ได้ละมาลองกันไหมลองอันนี้ก่อนไหมไปไม่มีอะไรทำลองไปเล่นสายกว้างใช่ไหมอาจจะดีก็ได้นะสายกว้างมันก็อาจจะกว้างข้ามกำแพงกว้างอะไรได้เนี่ยแต่ด่านนี้ผมว่าถ้าจะเน้นบิวนะเน้นบิวเป็นบิวเป็นพวกแบบยิงข้ามกำแพงได้อาจจะดีมากเลยโอเคครับได้บิทมอครับช็อกโกแลตชิพผมจำได้แล้วเว้ยไงล่ะทุกคนบิทมอช็อกโกแลตชิพเอาอะไรวะเนี่ยมอไคใช่ไหมครับไปเก็บมอไคแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เวอร์ไปเรื่อยครับได้12ครับผมดันเดาถูกด้วยนะเอาอีปิงมาครับเราเก็บอีปิงอะไรดีไว้ก่อนโอ้ยแม่งเฮ้ยมาเร็วอ่ะมาเร็วมาเร็วเราก็ต้องไคออกครับอย่าไปอยู่ดิอย่าไปอยู่นิ่งๆครับให้มันโดนเก็บดาเมจเล่นครับไม่เอาไม่เจ็บไม่เจ็บไปบิดมอไคได้แล้วครบแล้วก็เป็นรีโหลดสปีดนะเนาะผมว่ามันจะได้ปลาเร็วๆรีโหลดสปีดไหมไม่เอาครับปิกอัพเรเดียนก่อนยากนิดนึงไม่เป็นไรครับผมว่าทำได้โอเคได้แล้วครับเรียบร้อยไปอันนี้คอปเปอร์ครับเก็บมาคอปเปอร์มันปลาแรงอยู่นะมันปลาทีเดียวตายเลยไอ้ขวานะเน้นขว้างครับอินคิดารี่เกเนตครับผมระเบิดครับมันปลาทะลุไม่ได้นี่มันปลาทะลุกำแพงไม่ได้ทุกคนเพิ่งเห็นนะเนี่ยเต้าเลยว่ะไม่ใช่ปัญหาใหญ่โอ้แรงโคตรเลยว่ะคือปลาดีไปหมดเลยอ่ะไอ้ขวานี่คือวิ่งไปเก็บได้ไหมผมขออ่านก่อนนะอ๋อมันจะคว้างมาเสร็จแล้วมันจะกลับมาหาเราครับตำแหน่งอ๋อก็คือต้องจำตำแหน่งที่มันคว้างกลับมาใช่ไหมเนี่ยมาดูแลเอาเน้นดาเมจครับเราไม่ได้เน้นโพเทนซีแล้วรอบนี้รีโหลดสปีดครับ
มันปาได้ดอกเดียวนี่ก็เน้นที่โหลดสปีดเยอะๆดีกว่าครับดาเมจ 35% ออกมาเลยโอ้ยมาแล้วน้องน้องขาดสายฟ้าครับผมเราจะก็ที่เรากำลังยังวิ่งมาตอนนี้นะครับเป็นเพย์โหลดครับผมเคลียร์พื้นที่เพย์โหลดก่อนน่าจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าน่าจะก็ต้องทำเลยเนาะมันเป็นแพสซีฟอีกอันนึงเลยยังไงก็ต้องเอาโอเคเรียบร้อยครับสวยงามบานตะไคร้อารามเละเละตะลึงวงกันตึ๊บรีโหลดดาเมจครับผมรีโหลดโพเทนซี่ดาเมจรีโหลดสปีดครับมารีโหลดสปีดมามันปาทีกี่อันอ่ะมันปาที2อันปะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดูไม่ออกคุณมาตรงนี้คุณมาตรงนี้ผมมีอะไรมีอยู่จุดนึงอ่ะแต่ผมมองไม่เห็นอ่ะอยู่มาไหนแต่อย่าเข้าไปเลยครับตรงนั้นมันโหดเกินไปตรงนั้นผมว่านะเอาตรงนี้ดีกว่าน่าจะง่ายกว่าไม่ตรงนี้ไม่หมอใครอ่ะไม่เอาปิดหมอก่อนก็ได้ครับมาปิดหมอโอเคครับตะอ้วนโอ้โหลบไปตะอ้วนโอ้โหตะอ้วนตรงนี้มีมันจะมีของอยู่ครับโอ้ยแม่งโอ้โหมาตรงโอเคครับแคดดี้ไม่เอาไปโคตรแรงอ่ะขวานแรงจริงอ่ะยอมรับเลยโคตรแรงมากเนี่ยปลาทีตายเลยมันปลาที3อันหรอให้มันปลาที3อันหมดทุกคนเอ็กโพสิฟดาเมจอันนี้แรงได้หมดเลยครับแรงขึ้นได้หมดเลย 10% เอาไหมเอาผมว่าเอาพวกไอ้นี่ก่อนดีกว่าเอาให้มันโอเวอร์โหลดได้ก่อนไม่ใช่เอาโอเวอร์คล็อกได้ก่อนโอ้โหเต็มหน้าเลยครับลงไปตามไปครับเรียบร้อยตัวแห้งเรียบร้อยได้แล้วคาร์บอนได้แล้วครับยังวิ่งกลับเลยอินคีตออโต้พวกดาเมจอินคีตออโต้พวกดาเมจครับเก็บ EXP เยอะไม่ก็ดีจริงๆเอามาก็ดีนะเอ็กโพสิฟดาเมจครับเอามาเลยไม่เชื่ออะไรนะไออัปเกรดผมยังไม่ได้อ่านรีบกดไปคนดูงงทำบ้าอะไรพี่เดี๋ยวผมลืมดูไปต้องวิ่งทางนี้ใช่ไหมยังวิ่งได้นะซึ่งถ้าดาเมจครับเอาอันคอมมอนเอาอันคอมมอนมา5 4 3 2อุ้ยเสียวฮะไม่ปิดไม่เอาครับฟาจะปิดไม่เอาเอ็กโพสีฟเอาเอ้ยโอเวอร์คล็อกเบิร์น2วิไม่เอาครับเราเน้นเกี่ยวดาเมจครับเอ็กโพสีฟครับโอเคได้แค่นี้เนาะเอาแค่นี้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ครับเป็นร้อนในว่าน่าจะมีคลิปกันฝากตัวเองปะเนี่ยเป็นร้อนในเลยทุกคนโบโลแคมจัดมาปิดมอก่อนเดี๋ยวปิดมอครับ Pro-Able Damage เอาเป็น Potency ก่อนครับเอ้ยไม่ใช่เอาไอ้นี่ครับเกียร์ครับเอาให้มันโอ้ฟล็อกได้ก่อนแต่จริงๆผมว่าอัพไอ้พวก Damage ไอ้ระเบิดน่าจะสำคัญกว่านะจริงพวก Pro-Able ไอ้พวกที่มันใกล้เคียงอะผมรู้สึกว่าผมอัพไปตรงนั้นเยอะๆแล้วมันทำให้แบบผมชนะตลอดเลยเฮ้ยตาอ้วนครับเก็บตาอ้วนโบโลแคปตาอ้วนตัวที่2โบโลแคปที่ข้างบนนี้นะครับวิ่งขึ้นแมวครับระวังลูกขังไฟฟ้าด้วยโอเคครับบูโลแคปครับถอยมาครับขุดแล้วขึ้นไปเอาโคครับโอ้โหเอาตัวอะไรวะล่ะโอ้โอเคเรียบร้อยครับผมแม็กไนท์ครับจัดมาเลยแม็กไนท์เรียบร้อยไปดูต่อบูโลแคปตรงนั้นอีก2ชิ้นครับแต่ตรงนั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันติดกำแพงแล้วครับอย่าไปเอาเลยเอาตรงนี้ดีกว่าง่ายกว่าสวยงามด้านล่างซ้ายมือมีเพย์โหลดครับตอนนี้เราได้มา18โปรแล้วโอเคกำลังดีไม่แย่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่18ถือว่าเยอะปะเยอะนะผมว่าปกติจะได้10กว่าน้อยสุดนะได้ประมาณ12เองโอเคครับเรียบร้อยอย่าได้อย่างไรอย่างนี้วะแม่งเอ้ยอยู่มุมนู้นอีกนิดนึงครับทุกคนมุมนี้นะโอเคได้แล้วไปได้เวลาลงทางตั้มลงทางซุปลงทางซุปซุปตั้มอันนี้ถือว่าเป็นโชว์ไหมมันเป็นเกรเนดเว้ยแต่เนี่ยมันได้แค่ขั้นเดียวเห็นปะ
ผมว่ามันน่าจะเป็นเปิร์กอัปเกรดที่มันใกล้เคียงอัพแล้วมันแบบไอ้เป็นเปิร์กอัปเกรดที่3อันก็คืออาจจะมีเปิร์กอัปเกรด3อันที่สามารถใช้ด้วยกันได้นะพี่ป่ะผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะเอาไงดีวะเอามาแล้วกันเอาเราเน้นแกนิกครับเน้นตัวแข็งกว้างครับจริงๆภูมิแรงก็ดีนะมันกว้างข้ามกำแพงได้นี่หว่าผมลืมไปลืมไปไงก็แน่เราแง่20ดาเมจเอาเวพอนเอามาเลยไปลุยต่อบิดมอครับบิดมอแง่ต่อแล้ววะไม่ดีคนน้อยมาข้าวคนเก้าติดโมโลแคปทางด้านซ้ายมือตรงนี้นี่ครับมันลงด้านหน้าเราอ่ะผมสังเกตผมกำลังสังเกตอยู่ว่ามันลงสุ่มหรือมันลงด้านหน้าเรามีเอานิต้าก่อนครับน่าจะได้อยู่เนียนได้โอเคมาแล้วครับโอเวอร์คล็อกAdditional Evolution Deal Kinetic Damage ครับผมเอานี่ครับเราเน้น Kinetic ครับเอ็กโพชันที่เป็นที่ติดเดี๋ยวผมขอลองนะว่ามันลงด้านหน้าผมจริงๆไหมแล้วก็หันหน้าไปครับไม่ครับไม่ใช่ลงครับลงสุ่มหรือเปล่าวะอย่างสมมติถ้าผมมาตรงเนี้ยใช่ผมว่าน่าจะใช่แหละดูดิใช่จริงด้วยผมน่าจะใช่คือถ้าเกิดผมขุดสมมติผมขุดฝั่งไหนหลังคือผมขุดตรงไหนอะข้างสุดท้ายที่ขุดอะมันจะไปลงตรงจุดที่มันอยู่ตรงหน้าเราเว้ยหมายถึงว่าลงหน้าที่เราขุดนะถ้าเกิดว่าเราขุดเสร็จเรารีบหันหน้าไปทางเหนือมันก็จะไม่ลงตรงนั้นนะมันจะลงแค่ตรงนู้นมันจะลงแค่ตรงด้านหน้าข้างสุดท้ายที่เราขุดอันนี้ผมเดาไปเรื่อยนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองผิดลองถูกเยอะอยู่เอาจาริสมาก่อนเรียบร้อยจะดิ้นได้โบโลแกรปได้สวยงามครับผมตานี้โอเคกำลังดีครับถ้าโกสักนิดจะดีมากครับโกสักนิดชีวิตจิตแจ่มใสโกสักนิดชีวิตจิตแจ่มใสดาเมจไม่พอนะเนี่ยอยากได้ดาเมจเยอะกว่านี้ครับไอ้นี่ครับภารกิจคือต้องอัพ2อัพอาวุธ2อันให้เต็มอ่ะถ้าผมจำได้ไม่ผิดนะงั้นเราก็ต้องอัพพวกเราพยายามโฟกัสเรื่องแอคกับไอ้ระเบิดอันที่2ให้ได้ก่อนครับระเบิดไฟปะทำระเบิดไฟกับเคนติกให้ได้ก่อนมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยฮะในทุกกิ่งในทุกขางไฟฟ้านี่น่ารำคาญมากเลยเยอะมากเลยเนี่ยคือต้องวิ่งหลบเข้ากำแพงอ่ะไม่งั้นเรามีโอกาสที่จะโดนเยอะเนี่ยดูเต็มเลยเก็บไปเรื่อยๆก็แล้วผม EXP gain ครับ EXP gain มาเยอะๆครับต้องใช้เยอะนี่ตรงนี้มีม่วงนี่มีแฮนดี้โชคดีไปครับโอนดีแล้วบอสอยู่ไหนวะเนี่ยผมหาบอสไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ยจับไปแล้วเอ็กซ์คลูซีฟดาเมจครับเอามาก่อนโอเคไปกลับบ้านเนี่ยครับฆ่าบอสได้แล้วโอ้ยลูกกิ้งทางไฟฟ้าทางไฟฟ้าไปสายระเบิดครับตุ้มตั้มครับสายเครนิตกว้างไกลขึ้นกว้างแรงขึ้นกว้างไกลขึ้นจะใช้ไม่ได้กว้างแรงขึ้นเลยรีโหลดสปีดเอามาเลยครับโมเทนซีเอามาไหมไม่เอาอะเรเดียสโอเคไฟนิ่งสปีดก็โอเคครับ5% ดาเมจไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ Let me try again รีโหลดสปีดไอ้นี่ดีมากRealy sweet รีโหลดสปีด Increase weapon Lucent bolt อ๋อไม่ครับอันนี้มันแค่ระเบิดไม่เอาครับเก็บไว้เนาะดองไว้ก่อนไหมดองไว้ก่อนดีกว่าครับนี่หมุนอีกรอบนึงก็ได้ครับ Show me more ได้แค่ระเบิดไอ้นี่อย่างเดียวเลยระเบิดผิดไม่มีอย่างอื่นไม่ซื้อครับดองไปไม่ยอมระเบิดผิดครับไปอัพอย่างอัพ2อัพ2อย่างแรกอัพ2แรกครับเพราะว่าโฟกัสเราต้องการจะให้อัวคล็อกเลเวล18 2,000 แรกนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยภารกิจเดินไปทางนี้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 เข้าไปครับ
ปืนเข้าไปครับปืนเข้าไปโปก่อนโปก่อนโปก่อนโปมาเก็บโปมายาดิบครับนี่อันนี้เลยครับมันเหมือนบังคับให้อัพอ่ะมันเหมือนพยายามอาวุธไออาวุธดีโอท็อกซินอ่ะเหมือนกับประมาณว่าดีโอท็อกซินมันไม่แรงแล้วอะไรหรือเปล่าวะแบบนี้ปะก็เลยแบบพยายามแบบสุ่มมาให้เยอะขึ้นอะไรมันมีอัลกอริทึมของเกมครับยังไงก็มันไม่ถึงอัลกอริทึมของเกมหรอกมันมีผมว่าไอเกมคนดีไซน์เกมเขาน่าจะทำอย่างนี้ไว้ดีไซน์ไว้โอเคดิฟครับดิฟปิ้งสปีดดิฟปิ้งทั้งโลกคล็อกครั้งที่สองครับดิฟไฟผมอินคีดแรงระยะกว้างครับไปกว้างไปกว้างมีเคนติกแม่ไปไหนแล้ววะนี่ไงเจอแล้วกว้างดิโอ้แม่งดีกินการ์ด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 กิดการ์ดกิดการ์ดกิดการ์ดตอนนู้นโอ้ยอยู่ข้างในเลยวะฉันต้องฆ่ากองนี้ให้ได้อ่ะโอเคครับเหมือนจะต้องเอาวอลคาติกสตันสวีปเปอร์มาแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสายกว้างครับกว้างจริงๆก็จริงๆไม่บอกว่าต่อให้ไม่ใช่ก็ต้องเอาอ่ะกว้างข้างกำแพงได้ไอ้เป็นตัวแรงกว้างกำแพงได้กว้างข้างกำแพงได้ทุกคนเนี่ยดูดิกว้างข้างกำแพงได้จริงๆเอาวะไอ้พวกนี้นะน้องเนี่ยดูตรงเนี้ยเห็นปะเนี่ยทะลุกำแพงออกมาเลยมันกว้างข้างกำแพงได้นี่โง่ลายกว้างข้างกำแพงได้โง่หมดนะครับตอนนี้อาร์ติแฟกต์ทีม5ดาเมจครับคิทิคอลฮิตชาร์จไหมเอาไอ้สวีปโพเทนซีมาก็ได้ครับกว้างไปสวยโบดาเมจครับผม 10% ไปจัดการเขียวก่อนครับเขียวได้รีโลสปีดรีเจนออกมาเลยถ้ามันจะรีเจนได้ดีอย่างนี้ออกมาเลยครับพยายามให้เราแบบเอาให้ได้ให้เราเลือกให้ได้ในจริงเลยอะไรจะขนาดนั้นนะครับมาเต้าอ้วนมาสักหน่อยครับชีวิตจะแจ่มใส 7.85 น้อยไปมั้ยเนี่ยว่ามันน้อยไปว่ะนี่อะไรวะเอโนเพิร์ลไปเอโนเพิร์ลได้แล้วเดินกลับเลยเก็บเวลอย่างเดียวแล้วตอนนี้ครับทำภารกิจทำแชร์นี่ว่ะมันก็มันก็ยากอยู่นะเพราะไอ้พวกนี้มันมีตัวกิ้งๆเยอะเล่นลำบากโพเทนซี่รีโหลดสปีดทำมาเนี่ยดูดิผมจะตายก็จริงๆอ่ะผมจะตายเพราะไอ้พวกกิ้งๆอ่ะกิ้งใส่เว้ยตัวดาเมจเยอะด้วยนะประเด็นอ่ะต้องหลบดีๆครับไม่มีวิธีอื่นเลยแล้วมันจะหลบยังไงว่าถ้ามันจะมาเยอะขนาดนี้โอโลแคปได้แล้วเรียบร้อยรีโหลดสปีดครับเอามาลงมาเลยจะพายพอร์ตครับผมอิทิเข้าชาร์จหรอไม่เอาดีกว่าครับสิงเข้าไปดีกว่าครับเราโดนไอ้พวกนี้ชนบ่อยอ่ะผมเอาบายเอาไอ้นี่ก่อนยูมาไนเอามาเลยเอาเน้นเซฟก่อนดีกว่าครับอีทีคอลไม่ได้มันดาเมจมันแรงอยู่แล้วตอนนี้ว่าโอ้โหค่อนข้างจะแรงปัญหาตรงนี้ก็คือตอนนี้ก็คือนี่แหละการเอาตัวรอดเนี่ยเต็มโอเควิ่งมาเก็บของครับเก็บของเก็บเลยโอเทนซี่เอามาครับยิงรีโหลดสปีดดีมันไม่เป็นไรครับได้หมดไม่ได้เป็นเมนอาวุธหลักนะดูละเก็บยาเก็บทุกอย่างเรียบร้อยลงไปแล้วมาเอ้ยเมื่อกี้แม่งเลยผมดูผิดควรจะอัพขวานะครับผมเกรดลีอินคีสโพเทนซีได้จะคอร์สออฟดาเมจครับผมไม่เอาครับขอได้ได้ไหมเพื่อความสามลูกครับไม่ได้เน้นโพเทนซีไม่ได้เน้นดาเมจเลยเนี่ยปล่อยมันไปครับ
ทางไหนวะเนี่ยทางนี้ปะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ดีนะเวลอัพพอดีตะกี้ดาเมจออครับมาโอ้ทันไหมเนี่ยทันมีสามโอ้โหทำไมเราทันเฉียดตลอดวะพูดหาเรื่องเลยพูดหาเรื่องเลยจริงๆพูดเลย 50% ดาเมจครับเอามาเลยรีโหลดสปีดกับน้องมาเลยครับผมไอ้พวกที่ดาเมจครับเอามาเลยครับหมุนตัวไอ้พวกดาเมจครับแรงขึ้นครับเอามาเลยรีโหลดสปีดรีโหลดสปีดเอามาดีไหมเอามาครับบิลสี่ว่าด่านสี่ไม่จำเป็นต้องไปไอ้นี่ละผมว่าไล่กระทืบมอนอย่างเดียวพอแล้วแต่นั้นมีเอ็กซ์คูก็โอเคนะอย่างน้อยเราก็ต้องเอาโมไฟให้ได้ก่อนเลยดูแลแต่ว่าเอาก็ดีครับเพราะว่าโกน้อยไปอ่ะขุดเถอะยังต้องขุดแหละยังต้องขุดแหละถ้าขุดได้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันยังต้องออกไปซื้อของได้เลยถ้าสุดท้ายแล้วมันยังออกไปซื้อของได้ไงก็ต้องขุดออกไปซื้อไม่ใช่ออกไปซื้อของคือไปซื้อของพูดอย่างนี้ดีกว่าพี่งงตลอดนะครับพี่พูดอะไรไม่รู้งงไปหมดเลยโอเคมา20โกครับเอ้ยเยอะเอาเรื่องเลยเนี่ยโอ้ยแม่งที่เปิดมาจะเอเลยมันจะฟักเตอร์เลยเมื่อขอโทษครับหยาบเวลาเราเซอร์ไพรส์เราก็จะตึ๊ดมาตึ๊ดตลอดอ่ะโอเคบิ๊กเกอร์คอกกีดอัพอะไรไปก็ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่ครับไม่ได้ต่างเท่าไหร่เอางั้นเราเอาอันคอมมอนมาดีกว่าครับแม่งเลยเดี๋ยวเป็นกำลังการงานสร้างมาเองทางนี้ซ้ายตันไอ้ขวาตันขวาจะต้องหนีมาละหนีมาทางนี้ครับไอ้ตรงนี้อร่อยตรงนี้หวานเย็นนะตรงนี้หวานเย็นอร่อยกินไปกินเรียบไปครับกินเรียบไปไอ้ตรงนี้มันขุดมันขุดตู้เรามาได้ครับแต่บล็อกใหญ่เราไม่ได้ดีไหมมันขุดไม่ได้ดิแค่บล็อกเล็กไอ้ทางสายฟ้าแต่ผมเกลียดทุกทางสายฟ้ามากจริงคือมันขุดได้อะมันขุดเร็วมากด้วยอะมันขี้โกงอะเอาจริงคือตอนนี้กลยุทธ์เดียวที่เราจะสามารถหนีศัตรูได้แบบทันทีแล้วมีวิทย์มีเวลาคิดเยอะก็คือจังหวะนั้นเลยเว้ยจังหวะที่แบบเราอยู่ในกำแพงเห็นไหมมันจะไอหินเนี่ยมันจะหล่นด้านหน้าเราเว้ยตลอดเท่าที่ผมสังเกตอ่ะด้านหน้าที่เราฝั่งตรงกันข้ามด้านหน้าที่เราขุดอ่ะตลอดเลยรีโหลดสปีดครับเน้นโหลดครับไม่เน้นแรงไปทางนี้ครับทางนี้ให้มันเดินติดมันบัคเขาใหญ่ให้มันแหลกเขาอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันมีที่มันเดินจีบอยู่แล้วมันจะแตกไปเรื่อยเว้ยจะเยอะไปไหนครับแม่งเฮ้ยอยากแหลกเลยแม่งแหลกที่หายวิ่งเรียบมาชิมหายแล้วของจริงmining speed ทำมาเลยเก่งดูทุกขางไฟฟ้าดิดูมันโดนดีก็เจ็บนะประมาณกี่ดาเมจนะเจ็บอะจำได้เจ็บเอาเรื่องอยู่มึงกิ้งดักหน้าอีกเอาเรื่องจริงว่ะโอเคเรโลสปีดแม็กเก็ตทีก่อนครับไม่ไหวละเอาแม็กเก็ตทีไม่ก็อาร์เมอร์มาครับไม่ไหวละเกินไปแล้วต้องตู้แล้วแหละจังหวะนี้เพราะว่ายืนมากไม่ได้ละฟูเดนซี่มาก็ได้จะรีโลสปีดอะไรก็ได้เอามาอะไรขอดาเมจมากกว่านี้หน่อยไม่พอว่ะขอเยอะกว่านี้ไปปลาเข้าไปโอ้โหปลาเข้าไปต้องดูยากแล้วนะอย่างเยอะเน้นจ็อบเข้ามาเอ้ยจะเดินยังไงวะนี้เดินโค
คตรยากโอเคมีแม่เหล็กของกันด้วยโอ้ my god พี่ชานไหมพี่ชานมาติดตามพี่ชานก็ไม่ง่ายนะเออก็ดีอยู่นะเฮ้ยทุกคนมาตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหพอแล้วไหมอ่ะพอแล้วไหมอ่ะตามเข้าไปเลยครับเรียบร้อยสวยงามได้ตอนเลเวลขึ้นเยอะโอ้ยผมอยากได้แม่เหล็กอ่ะเอาแม่เหล็กก่อนได้ไหมเอาแม่เหล็กไปเราจะตายก่อนเพราะว่าไม่หรอกปีครับไปยังไงก็ต้องเอาครับไม่มีทางเลือกครับแม่เหล็กยังไงก็ต้องได้มึงเอ้ยมึงเอ้ยมาโมสปีดรีโหลดสปีดครับดีเดนทารีรีโหลดสปีดครับโพเทนซี่เอ็กโพชันดีเดนครับเพิ่มเวลครับเอาไปเลยโอ้ขนลุกเลยขนลุกเลยบอกเลยจังหวะนี้ขนลุกมากบาดหน้าเราเว้ยแต่มันปัญหาคือตอนนี้เรายังไม่ได้เวลเนี่ยเพนจ็อบโอ้ยขนลุกสุดๆทำไมครับปวดที่เดี๋ยวมาครับไปเลยอ่ะดูกันต่อเลยพร้อมแล้วอะไรนะซ่าหึใหญ่ใหญ่อ้วนน้อยมาดิเอาขึ้นนะอ้วนน้อยหน่อย
ิงเอาไปเอาไปสิมันโอ้โหนี่นาชาทุกคนนาชาดูนาชาดูพุ่นอ้วนไหมอ้วนไหมอ้วนครับด่านยักษ์นี่ด่านห้าแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคมาไม่ต้องห่วงนะครับผมไม่นับเวลาที่ผมไปอื่นนะไม่นับเวลาตอนที่ผมเข้าห้องน้ำนะก็พูดง่ายๆคือผมจะหยุดเวลาแล้วก็มาเริ่มกันจะมากดต่อเวลาฉะนั้นครับมันก็จะเลยเดี๋ยวนะลงมากลางไข่เลยอะแม่งเอ้ยเอาจริงดิอย่างนี้ก็ได้หรออย่างนี้ก็คงได้แหละไปกาบอลเลยครับมาจังหวะนี้เฮ้ยไม่ได้นี่หว่าเรายังEXPได้ไม่เยอะครับต้องเก็บEXPก่อนไปแคนดี้แล้วเก็บแคนดี้ก่อนถล่มแคนดี้มาถล่มแคนดี้มาเก็บพื้นที่ก่อนครับเก็บพื้นที่ก่อนต้องเก็บพื้นที่เยอะๆครับเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันออกมา2ตัวแล้วมันกดกระโดดใส่เราตอนที่เราแบบยังคือตอนที่เรากำลังขุดอยู่จะมีปัญหาฉะนั้นก็จะเก็บพื้นที่ก่อนครับโอ้โหลั่นแรงมากครับลูกมีอะไรคะน้องแบบลั่นปัตตภีเลยน้องลั่นปัตตภีจริงโอ้ย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 สามสี่ห้าหกไปลั่นไปตามตามไม่โดนอะไรเลยครับมาตรงนี้ได้ไม่เอาเดี๋ยวรอก่อนอ๋อหรือว่าอย่างนี้เว้ยตามโอ้ยเอาเรื่องว่ะเรียบร้อยครับตัวที่สองมาแล้วนะครับนี่ลูกตดไหมเนี่ยเหม็นนะลูกตัวแมวตดใส่อ่ะทุกคนโอ้ไม่ก๊อดเหม็นมากค่ะไปโฟกัสก่อนเราจะแบบผ่านด่านนี้ได้แล้วเนี่ยด้วยระเบิดนิวเคลียร์ครับของเราปุ้มมันแรงอะไรวะเนี่ยโคตรแรงเลยดูดิโอ้ปุ้มไปพี่โหลดไปเอาพี่โหลดก่อนเอโน่เพิร์ว่ะไม่สนใจแล้วจังหวะเนี้ยเอโน่โฟเอโน่เพิร์อะไรเอาผ่านด่านก่อนชิบหายแล้วต้องขุดไอ้นี่ด้วยนะเกี่ยวน้อยทำผิดทุกคนอีกนิดเดียวแล้วครับทวีปโพเทนซีได้แล้วเนี่ยอีกนิดเดียวแล้วขึ้นไปอันที่8ครับติดพิษติดทะโลเอ้ยติดทะโลเอามาไปพิษไปเข้าไม่ถึงตัวเราแน่นอนอันนี้ดูตรงแล้วยืนเฉยๆแล้วยืนเฉยๆตรงไปครับเข้าไม่ถึงตัวเราแล้วเอาถึงแล้วเว้ยต้องให้เราขยับตัวเนี่ยโอ้โหนายกล้าเข้ามาหาเราอย่างนั้นเหรอช่างกล้าไม่เบาเนี่ยกล้าไม่เบาเนี่ยดูเซมโบครับครับไปเราสายโอเวอร์คล็อกครับเล่นสายโอเวอร์คล็อกไหมไม่อัพอะไรอย่างอื่นไม่โอ้ว่าไม่ใช่ผมว่าไม่รอดผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่รอดคือต้องทำให้อาวุธมันเข้ากันได้แล้วก็เอาไอ้พวกแบบไออัพเกรดที่มันแบบพวกไออัพเกรดที่มันมีผลส่งผลด้วยกันอ่ะเยอะๆผมว่าดีแต่จริงก็รู้สึกนิดนึงนะว่าแบบมันจะมีประโยชน์อะไรวะถ้าสุดท้ายเราก็มีแบบพวกดิบคือถ้าเกิดว่าคว้างแล้วมันไอพวกดาเมจคว้างแรงขึ้น 10% อย่างเงี้ยผมไปอัพกระดูกหักมาไม่ดีกว่าหรอไอ้ทาเลนต์กระดูกหักมันก็บวก 10% เปล่าวะอะไรแบบเนี้ยคิดว่าอย่างเงี้ยไม่แต่มันทำเป็นแค่อันพอจะได้10ดาเมจอ่ะไอ้กระดูกหักมันน่าจะความแรงต้องเยอะเว้ยไม่รู้คิดเองไหมจำไม่ได้เหมือนกันพี่ขอสปีดเข้ามาไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องดูอีกทีครับต้องลองดูอีกทีแต่ผมว่าไอ้ระดับความแรงมันน่าจะระดับถ้าระดับความแรงเท่ากันอ่ะผมว่ามันไม่น่าถึง10ดาเมจเว้ยเพราะถ้ามันติดดาเมจมันก็ไม่บาลานซ์ถูกไหมใครก็อยากจะไปอัพไอ้บวยจอยออฟติกอะทีเดียวถ้าสุดท้ายเราแบบดาเมจสุดท้ายถ้าเกิดแรเดียวกันเท่ากันมันดาเมจมันเท่ากันอยู่ดีอะถ้าเอาอยู่ปะเฮ้ยไม่ใช่ดาเมจที่ได้มันเท่ากันอยู่ดีดูไม่เมกเซนอะของผมว่านะโอเคแม่งโอเวอร์คล็อกยังไม่ได้สักอันหนึ่งเลยเกมมาเวล5ปิดแล้วเนี่ยยังไม่ได้วอล์กล็อกเลยทุกคนจะลอง5นะต้องโลอ่ะดูท่าทางละคือต้องโลครับถ้าจะเอา18 2อันเราไม่โลไม่ได้มันดวงเกินไปผมว่าน่าจะเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแหละ
คใช่ต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วรอบหลังชิบหายแล้วเราจะชนะโดยที่แบบเราไม่ได้ตีไม่ได้ซับควีดอีกอันหนึ่งไม่ได้นะเว้ยนี่ได้ยังได้แล้วเอ็นนี่มีรันอเวนเฟียโอ้ยเอ็นนี่ดีเนี่ยโทรเกเนตออนดาเมจเทคเก้น15สิกกูดาวโทรเกเนตออนดาเมจเทคเก้นคืออะไรวะอ๋อถ้าเกิดว่าโดนดาเมจเราโดนดาเมจมันจะคว้างระเบิดครับไม่เอาครับเอาระเบิดเอาเฟียดีกว่าครับเอาเอมีสกิลหยุดมอนเนี่ยครับทำให้มอนมันเคลื่อนที่ไม่ได้ไอ้ทำให้มอนแบบไอ้สตันมอนดีดีมอนดีนะเว้ยทำให้เรามีสติในการคิดเยอะขึ้นครับมีโมเมนต์ช่องว่างในการโผล่โจมตีมากขึ้นเหลืออะไรอีกเนี่ยเนี่ยเหลืออีกเวลหนึ่งเนี่ยเหลืออีกอันเนี่ยผมจะได้18แล้วภาวนาให้โดนขวานเนี่ยเอ้ยจริงเราโลขวาหาขวานเลยก็ได้นะเอาจริงอ่ะเออเนี่ยอีกเวลเดียวขออีกเวลเดียวอย่าไปก่อนนะเด็กไปโอ้ยมันติดติดอาวุธติดเวลไอ้สองอันในตัวไม่ต้องเวล50เลยว่ากว่าจะได้เนี่ยไม่โลไงต้องบอกเลยครับไม่ได้นะไม่ไปรู้ไอ้ลืมเดืออยู่เดืออยู่ชอบไม่โลอะครับนี่ได้แล้วได้ไปแล้วไม่ต้องโลด้วยยังไงล่ะคลิปไตกว้างไปครับผมนี่ไงได้แล้วเอ็กซิเมนครับไปลาก่อนเดนอตถึงเวลาละปิดฉากละโทโทไม่ดัดละครับไม่ไม่กระโดดใส่เรานี่เราตุยเย่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามไปถอยมาออกไปต้องขุดผีออกมาครับไม่งั้นเนี่ยมันกระโดดใส่เราตุยเย่นะมันแรงมากเลยนะแต่ผมว่าเดนน้องมันง่ายไปเดนมันจริงๆมันควรจะเป็นเดนน้องสองคนหมดเลยได้ผมมันง่ายไปไม่ด่าง่ายไปผมว่าแล้วอย่างที่บอกมันเป็นเกมระหว่างพัฒนานั่นแหละมอนมันยังตัวเดิมๆอยู่เลยอ่ะเออไม่เข้าไงผมว่าด่านใหม่มอนก็ควรจะเป็นตัวใหม่กลยุทธ์ใหม่อะไรเนี่ยไม่ใช่แบบตัวเดิมอะไรที่เปลี่ยนมีแค่ด่านเฉยๆผมว่ามันยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เห็นส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวแต่โหดไหมโหดอยู่อัพเกรดก่อนครับเพิ่มถึงได้อย่างเดียวอย่างว่าอุตส่าห์มาไปตั้งนานเศร้าเลยว่ะ Gonna be a salty day ต้องอยู่นิ่งๆ45วิด้วยว่ะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไม่เป็นไรครับอยู่นิ่งๆว่าเลย Hi-ho Crystalline Caverns Next stopไปไหนต่อไปด่าน3แล้วนะเราถือว่าเราคอมพิวต์ได้แล้วเนาะเราเอาแค่คอมพิวต์เดียวใดครับคอมพิวต์เดียวใดคอมพิวต์หมดแล้วไปหาถาด3เลยไปเดสโกโอเคทูเย่ชลุปลาชลบะเฮเล่นอะไรดีวะไอ้นี่สายอะไรวะนี่สายระเบิดเหมือนกันเหรอแต่ผมไม่ชอบทิ้งก็เลยวะมันเล่นยากดูจั๊กเกอร์น็อตอย่างเงี้ยดูไม่น่าเล่นอ่ะทุกคนเอาไงดีวะแต่ผมเบื่อเล่นดิวเลอร์ไปเรื่อยๆก็เบื่อเว้ยนึกว่าโอเคมันตันที่เท่าไหร่อ่ะดิวเลอร์อ่ะ20เราจะเลิกเล่นดิวเลอร์ได้ตอนเมื่อ27ครับตายก่อนพอดีลงไปด่านหนึ่งเล่นจนแบบคอมพีทไดฟ์แม่งได้มาแค่เวล2เวลเองแสดงว่าเราต้องรีบชาร์จไงกว่าถึงจะได้ของเราเล่นตัวเล็กๆอินจิเนียร์ไปก่อนก็ได้ครับผมชอบอินจิเนียร์สายทูเล็ต Gonna keep my stuff in good repairไปเดสโกทูเย่เดี๋ยวมันมีภารกิจอะไรบ้างผมขอเช็คก่อนผมขอเช็คภารกิจก่อนครับเดี๋ยวลืมครับต้องดูก่อนเก็บ30สุก้าหรอกวาดเรดฮอคคืออะไรวะออโต้210ทูเลเวล21รอดฮอคคืออะไรเฮ้ยต้องไปดูที่อาวุธอ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันจะมีอยู่นะคอลเลตเวฟคอลเลตเวฟเกอร์อ๋อวอทฮอคโอเคโอเวอร์คล็อกก็ไอ้นี่ไงปืนไอ้นี่ครับต้องเล่นอันนี้ครับเล่นเวล21แต่9 20 21ต้องเล่น3เวลทุกคนแล้วก็30เลททุก9 30เลททุก9ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับI love working with my. ก็วิ่งไปโดนส้นตีนครับแล้วก็วิ่งไปโดนตีนครับแล้วก็วิ่งไปเก็บเลทุกการเรื่อยๆคือเจอก็เก็บทุกอันอ่ะแค่นั้นแหละไม่ต้องสนใจครับไปแม่งเลยไม่ชอบวอดฮอกมากมันชื่อวอดฮอกเหรอรอดฮอกครับผมชื่อไหมใช่ไหมชื่อวอดฮอกครับผมชื่อวอดฮอกชื่อวอดฮอกวอดฮอกแหละครับผมเล่นคนยากไอ้วอดฮอกไฟเลทมา
ใช่มันก็แรงอ่ะเอาจริงมันแรงเว้ยแต่มันแบบมันต้องหันหน้าเข้าหาศัตรูไงถ้าเล่นอย่างนั้นอ่ะคือต้องเน้นเล่นสายอ่ะขุดสายขุดไม่ได้อ่ะต้องสายเก็บเว้ยว่ะคือถ้าต้นเกมยังไงก็เล่นยากดีอ่ะเพราะว่าเราต้องมานั่งเก็บจาดิสพวกอะไรพวกไอ้พวกของเอาไปอัพเกรดทีหลังตอนนี้เราโฟกัสไปที่โอ้ยคอกเหมือนเดิมเนาะโอ้ยยิงสิวะนี่เจอละเดซูก้าครับหนึ่งโอเคมาแล้วจาดิสจาดิสจามเมจมาเปิดไฟฟ้าเพิ่มอาวุธระยะอาวุธครับผมระยะอาวุธดีกว่าครับดูดิแม่งเอ้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปนี่ครับสตาร์ทีโวเทคเอ็นเอ็มจีเอาที่มันใกล้เคียงกันครับสเตตัสเอฟเฟกต์ดาเมจไม่เอาครับโอเคพีเก่งครับได้ยังพีเยอะเอามาหนึ่งบุ้งมอคายเก็บมอคายก่อนครับเก็บมอคายก่อนตอนนี้จังหวะนี้เก็บมอคายก่อนไปคลิปดีกว่าเมื่อไรจะขุดเสร็จเนี่ยจะร้องไห้นะเรดาเมจครับผมบิ๊กเกอร์คอร์กับเอาอะไรที่เกี่ยวกับช็อตกันไปหมดเลยครับต้องเราต้องไปวิ่ง21ให้ได้ไปเอาเพย์โหลดก่อนโอ้โหจังหวะขุดเพย์โหลดนี่ก็ค่อนข้างนานอยู่ด้วยนะนี่แน่ SMG นี่คือยิงออกทางไหนด้านหน้าเหมือนกันอ่ะไม่แน่ใจว่ะโอ้ยไอตัวใหญ่มันไม่ขุดคิตตันเลยนะทุกคนปวดโอ้ยปะมันวิ่งผ่านคิตตันมาเลยไม่แบบโอ้โหเอาเรื่องจริงว่ะโอ้ยไอ้นี่ครับอันคอมมอนออกบุกที่กายดาเมจมาครับดูนะสังเกตนะทุกคนตะกี้คอมมอนได้10ไออันคอมมอนมันได้10ดาเมจนะเดี๋ยวรอดูว่าอันคอมมอนกระดูกหักไอ้ลูซินโวฟปกติไม่เท่าไหร่ออดีคิดไทม์รีโหลดออยู่เว็บพอนเอามาครับเพิ่มมารีโหลดสปีดครับเนี่ยบิ๊กเกอร์คอร์กเท่ากันเนี่ยเห็นป่ะอ๋อไม่อันนี้โปรเจกต์ไทอ๋อนี่มันไฟเลดเว้ยไทเทนสปริงก็ไม่เป็นไรครับโอเคเนาะแต่ว่าไม่เอานี้ก่อนครับเอาบิ๊กก็ไออันนี้ก่อนครับเอาไอประกันก่อนเวทฮอกก่อนเกนเทมโพลอรี่มีเวทยูสแตนดิ้งสติลคือยิ่งวิ่งเร็วครับถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ยืนเฉยแป๊บหนึ่งก่อนมันก็ดูแบบรอไหมอยากรู้เหมือนกันมันก็ได้อยู่นะก็ยืนแช่ไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งค่อยวิ่งทีหลังก็แล้วเนี่ยมองใครไปอ๋อนี่ไงก็แบบขุดไอ้พวกขุดไอ้พวกนี้ก่อนเว้ยมันยืนเฉยๆตอนที่แบบเราขุดไอ้นี้อยู่แล้วเว้ยนึกภาพช้าไอ้ตอนขุดไอ้แร่อะมันก็ทำให้แบบเราวิ่งออกเร็วได้ทันทีอยู่ดีไหมได้ใช้ยังไงก็ได้ใช้เนี่ยดูไปตรงนี้มีของครับผมเดินหาคูเปอร์โอ้ทำไมของมันไอพอด่านมันลึกขึ้นมันได้ของเยอะขึ้นมาว่ะที่ไปเองไปเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับวิ่งพุ่งเร็วเลยจาดิสน้อยไปนะเนี่ยเราขุดอย่างน้อยเลยไปวิ่งเฮ้ยเลสุก้าโอ้ยอย่าดิวะเฮ้ยยาคอนใจเย็นนี่โอ้โหแม่งเอ้ยรีบอ่ะรีบจัดอ่ะไอ้หมอนี่อ่ะแม่งไม่เปิดช่องว่างให้เราเลยเปิดช่องว่างให้เราขุดก่อนได้ไหมล่ะประเด็นคือปืนมันปืนแรงสุดมันคือปืนที่อยู่ด้านหน้าตัวเราไงมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละอาการมันจะตรงๆเนี้ยปวดติ๊กมันจะไปยังไงวะเอ้าตายแล้วเหรอเอ้าทำไมอ่ะโอ้โหเศร้าเลยว่ะเอาใหม่ครับอาการหนักไปหน่อยด่านแรกก็ตายเลยอ่ะไป
Return in time for sandwiches and beers. You can do this alone. หลักๆก็คือเหมือนเดิมไปปิดมอไปเก็บปิดมอก่อนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีขนแมวอยู่ตรงหน้าผมอีกแล้วอุ้ยไฟเลดออกมาครับนี่นะครับดาเมจมันมีอยู่ด้านหน้าหมดว่าอย่างนี้แหละเออโคตรห่วยหงุดหงิดอ่ะไม่ชินน่ะมันแรงก็จริงแต่มันไม่ชินอ่ะผมไม่ชินเลยอ่ะเออผมไม่ชินเลยอ่ะทุกคนไม่ชินสุดๆไปเลยเออยิงด้านหลังได้ไหมอะไรแบบเนี้ยมีไหมแบบยิงด้านหลังได้อะไรแบบเนี้ยขุดแมงไนมาขุดแมงไนมาครับต้องหาเลสตุก้าผมไปเก็บเลสตุก้าก่อนตรงนี้เลสตุก้าอยู่ตรงนี้จำได้แวบๆอยู่นี่อะไรวะของดีทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหไอ้นี่สมาร์ทไรเฟิลนี่คือแบบเหมาะสุดสมาร์ทไรเฟิลนี่คือเหมาะสุดขี่เปิ้กเลยอะไป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 ความเข้ากันได้ของน้องระหว่างน้องไอเวทพ็อกกับไอสมาร์ทไรเฟิลสูงมากเลยนะครับเงียบเลยฮะไปกดไปกดไปเคลียร์เคลียร์พื้นที่ยังไม่ได้อีกเหรอเอาตรงนู้นตรงนู้นคิตตันแน่นอนโอเคได้แล้วมาละรอไปครับรอไปครับรอไปครับรอพี่ดาเมจครับผมพี่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 โอ้ย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 ระเบิดสิเออระเบิดระเบิดก่อนเออระเบิดก่อนถอยมาครับถอยมาบิ้วไปบิ้วไปรูดไปรูดไปครับรูดไปรูด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 ไฟเด่นครับออกมาเด่นแค่โอเวอร์คล็อกอย่างเดียวเด่นดาเมจอย่างเดียวแหละไม่ต้องไปอัพอะไรอย่างอื่นละผมว่าอัพอาวุธปืนอย่างเดียวเลยเจอปืนอัพเจอปืนอัพเจอปืนอัพสนใจโอเคไม่ต้องแพ้ไม่ต้องแพ้เอโนเพิลจัดมาสูก้าไปไหนวะเนี่ยเออหาไม่เจอเนี่ยรูดไป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 รูด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 ไป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 ดาเมจดีโลดสปีดดาเมจครับอัพอัพเวทฮอกก่อนครับอย่างแรกเลยยังเราต้องมีภารกิจทำเวทฮอกกับตันโอ้โหที่เราเก็บในต้ากับเก็บอะไรไม่ได้เลยเหรอเกินไหมมะเนี่ยเออเกินไหมมะเนี่ยเออคือเน้นสังหารอย่างเดียวเลยใช่ไหมกินที่เข้าชาร์จครับเข้ามาเลยอย่างโหดอะจังหวะนี้เน้นฆ่าเดียวไม่เน้นขุดเอาเรื่องยิงอะเพราะว่าต้องเล่นอย่างนี้ละมั้งทั้งแม่งอะทั้งแม่งเน้นฆ่าเดียวไม่เน้นขุดครับเอาเรื่องว่าสายนี่ดาเมจครับเลยดาเมจมา EXP เกนเหรอเอามาก็ได้ครับนั่นบอลนะเว้ยนั่นบอลเลยเอาเรื่องจริงว่ะตัวแตกเลยสายแบบสายแกมเนี่ยเอาเรื่องว่ะมันก็ได้อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้แย่ขนาดนั้นทุกคนไม่จำเป็นต้องเก็บเลยเอาดีเอาเรื่องดีลองเล่นดูไหมผมมันน่าจะต้องเล่นอย่างนี้ว่ะมาว่ะไม่รู้เหมือนกันครับมั่วไปเรื่อยครับไม่ต้องเดินเยอะเน้นแบบยืนต้นรอบไปเก็บเอ็กซ์พีไปใช่เพราะว่าเราเดินมั่วๆไปเราก็ไม่ได้เก็บเอ็กซ์พีนะทุกท่านใช่ไหมรีโลสปีดออมีเดียมเวพอนเพราะว่าผมมองค่าอีพีเนี่ยไม่ได้ว่ะเอาอีพีก่อนแล้วมันเป็นของมีเดียมเวพอนอ่ะรีโลสปีดซื้ออะไรไม่ได้เลยครับคุยยามากคุยยามากซื้ออะไรไม่ได้เลยไม่ต้องสนใจอ่ะปล่อยไปจริงๆเราต้องแต่เราต้องวิ่งหาแคนดี้อยู่ดีกว่าในความรู้สึกผมนะตอนเนี้ยแคดดี้อัปเกรดเฟดฮอกอีเกรดไม่มีเก็บแคดดี้ไม่มีไอเดียผมก็รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวรอไอ้นี่มาก่อนก็ได้เราขุดไปเรื่อยก่อนครับรอไอ้เวฟมันมาก่อนอ่ะรอสวอมมาก่อนเราค่อยฆ่าทิ้งก็ได้ครับไปวิ่งหาของเหมือนเดิมครับผมลุย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 เจอแล้วครับโฟเอาโฟมาย้ายขาดขุดมา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 พุทมาได้มาแล้วครับ22โกโคตรป่วยพอทักร้อยยังไม่ได้พุทผมได้ร้อยขึ้นตลอดตอน
ว่าคุณรอเล่นพูดไปเรื่อยครับด่านหนึ่งอย่างมากก็ร้อยหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะคือสุดแล้วต้องหาสุก้าครับวิ่งหาสุก้าไม่ใช่ตรงนี้ขุดก่อนดีกว่าขุดก่อนดีกว่าตรงนี้เยอะเกินไปครับเยอะเกินไปมองข้ามไม่ได้เลยฆ่าสวอมก่อนครับจัดการสวอมก่อนไปแม่งเลยตายดีกว่าตายยากจังวะครับสักหน่อยดิสักหน่อยอันนี้ชีวิตจิตจับใส่ดีกว่าน่าจะเป็นสตาร์บี้โอเทคอันนี้เท่ากันครับเอาเลยดิผมว่าเอาเอ้ยมันเท่ากันหมดเลยนี่หว่านี่คืออะไรวะถ้าเก็ตโคเซตเอนมี่ทีมเคนิติกดามิดเอามาไหมเอามาก็ได้ผมว่าอาวุธที่3มันไม่ค่อยนี้แล้วเว้ยเพราะมันไม่ค่อยเราอัพโอเวอร์คล็อกไม่ได้แล้วอะแต่ความรู้สึกผมนะตอนนี้เราเน้นโอเวอร์คล็อกไอ้ตอนนี้เราเน้นสุดท้ายแล้วก็เราเน้นไอ้นี่ด้วยทุกคนอะไรวะเวลไปเวล21อะต้องรีบฆ่าก่อนครับเดี๋ยวสวอมรอบที่2มาแล้วมันเยอะแล้วมันแหลกไปต้องเล่นสายคิวอะเอาจริงตอนนี้เองอย่าแบบไอตัวแดงนี่ก็เอาเรื่องว่ะโอเคยังวะเนี่ยฮะยังวะเนี่ยฮะฮะจะเกินไหมนะจะเกินแล้วนะจะเกินแล้วนะฮะโอ้ยเจ็บกูแม่งเจ็บชีพหายเลยแคนดี้ว่ะแคนดี้นี่ไม่ได้ครับต้องเอาครับภารกิจมีเก็บแคนดี้อ่ะไปอยู่มาไหนเก็บมาไปข้ามก่อนไปอยู่รูดไป25ไฟเลทเข้ามาป้าเข้าไปรูดไปแม่เอ้ยมาแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมาจริงโอเคครับไปเก็บของโอ้โหไม่น่าเวิร์กละมั่งเนี่ยไม่น่าเวิร์กละมั่งเนี่ยทำมาลูดนั่นบอลนะเฮ้ยจริงแบบบอลไปไม่ถึงตัวไอจีเลยผมว่าต้องเล่นสายคิวเว้ยดูแล้วดูตรงแล้วเอาเรื่องจริงว่ะดาเมจพัดมากเลยโอเคเฮ้ยทำไมมันยิงออกข้างวะหมอพัดมากมันชิ่งหรอเอาเรื่องว่ะผมเพิ่งรู้เนี่ยฮะเอามานี่25ดาเมจช็อตกันให้หมดครับรีโหลดสปีดครับเอามาทำทุกอย่างเพื่อช็อตกันอ่ะตอนนี้ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นแล้วครับเอาช็อตกันอย่างเดียวเลยรูดไปเก็บไม้หมดไฟเลทเลยรถสีไฟเลทครับเข้ามายิงมาเฮ้ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยเชี่ยผมลืมไปว่ะทันไหมเนี่ยเฮ้ยทันดิเฮ้ยเก็บก่อนลมใหม่เอาเรื่องจริงว่ะมองข้ามไม่ได้ไว้เนี่ยไม่มองข้ามได้ครับไม่จำเป็นรีโหลดสปีดครับเอามาเลยไม่เคไอ้นี่เอาไหมเอามาก็ได้นะเอา5ดาเมจเนี่ยอันคอมมอนมันได้แค่ครึ่งเดียวเลยทุกคนไอ้บอดี้ช็อตอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นสายอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเบิร์กสายอัพเกรดสายมันจะได้ 10% ครับในสายอันคอมมอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบไม่ใช่สายมันจะได้แค่ 5% นึงน้อยมากเลยแต่เว้ยเต็มโอเคมาดูกันต่ออัพไหมเอา 10% มานี่สปีดมาก็ได้ครับมันขุดช้าน่าเกลียดไปขุดอะไรไม่ได้เลยอ่ะไปท้ายอ่ะเลยมาหลังๆอ่ะคือโดนบังคับแม่งห้ามแม่งเหมือนขุดไม่ได้ขุดอะไรไม่ได้เลยจริงหมดอย่างนี้มันค่อยดีหน่อยดิวะยังไงยิงมันเด้งกำแพงเว้ยหันมาถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ต้องหันหน้าเข้าหามอนแล้วครับเดินเอามันเกี่ยวกับตุ่นเราก็มันก็ตุ่ยเย่อะไม่ต้องขุดไอ้นี่นะไม่ต้องขุดคิตตันครับให้มันยิงสะท้อนคิตตันไปเรื่อยๆดีแล้วไปในต้าคุณนิต้าก่อนโอเคนิต้าเรียบร้อยแล้วไปเอาซับเควสครับผม
เป็นอะไรนะรอบนี้เป็นอัลโมกาบูมปะเอออัลโมกาบูมครับให้จำได้แล้วเว้ยเป็นเก็บแค่นี้เก็บแค่นี้ทำภารกิจทำภารกิจปลายทางตรงนี้มีอะไรนะอัลโมกาบูมครับผมรีบวิ่งออกมาเลยครับตรงนี้จังหวะไม่ค่อยดีครับหรือว่ายืนแช่ดีก็ดีนะไปถ้ามั่นใจขนาดนั้นว่าเราสู้ได้ก็เอาเลยเอออันนี้ไม่อันที่สองไม่ใช่โปรเจกต์ตายวะไม่เป็นไรครับไม่ได้แคร์เอาโปรเจกต์ตายดีกว่ามาเลยมั่นใจมากมั่นใจมากว่าสู้ได้มันสู้ได้จริงเว้ยมันสู้ได้จริงสู้ได้จริงดูดิสวอร์มมาคือตายเกลี้ยงเลยอ่ะเอาเรื่องว่ะเคนิติกดาเมจมันไม่ใช่เคนิติกดาเมจแล้วเนี่ยไอ้นุ่นกลายเป็นพาร์ทมาแล้วชิมหายสวยโคตรเลยเอาเป็นคีย์ชาร์จดีกว่าครับไปครับไปทิ้งไปครับไฟเลดไปครับไฟเลดสปีดโอเคเกียร์ละเกียร์ตะวงเรียบร้อยละไปเวต่อเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องอยู่เนี่ยเอาเรื่องมันแรงจริงว่ะยอมรับเลยคือแม่งแบบคือตอนแรกผมคิดว่ามันเล่นยากนะไม่มันมีวิธีเล่นของมันอยู่เลยแล้วแต่ว่าคนจะเล่นยังไงจริงแม่งเลยยืนแค่แม่งเลยทำอะไรไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำวอร์มายกันโอเคแต่มันมีวิธีผมรู้วิธีบิวแล้วต้องไอ้เน้นสายเยกีครับได้เก็บแล้วได้เยกีแล้วครับแต่ถ้าเล่นสายพวกไอ้สายกุดอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเก็บเยกีก็ได้เพราะเราไม่ค่อยได้เก็บเยกีเราจะไปเอาของตอนท้ายเกมอย่างเดียวจะเป็นไมนิ่งสปีดของมันสปีดอย่างเดียวไปก็ได้อีกอย่างที่ต้องอัพก็คือดาเมจป่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมตอนนี้ไอเดียวิ่งค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเปิดโลกแล้วเพราะว่าเปิดโลกเขาเรื่องเลยเพราะว่าไอเนี้ยมันเนี่ยพอเล่นอย่างเงี้ยพอเล่นมันได้มันเวิร์กจริงเว้ยเนี่ยลองแล้วมันเวิร์กตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเวิร์กว่าอยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นิ่งๆแล้วยิงอ่ะตอนนี้คือนี่ดูดิเชี่ยนี่คือด่าน3นะทุกคนนี่คือแบบท้าศาสตร์3อ่ะจริงๆถ้าเอาท้าศาสตร์นี่คือแบบมันไม่ควรจะลองอะไรแปลกๆใหม่ๆได้แล้วอ่ะมันควรจะแบบต้องเล่นแบบบิวเดิมแล้วเซียนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ละโอเวอร์คล็อกลบ -20 ดาเมจฮะยิงกระสุน2เท่าครับผมนี่Unstable Overclock ยิง2ฝั่งครับผมว่าอันนี้ดีกว่าครับผมชอบอันนี้มากกว่ายิง2นัดครับผมกระจายออกมาครับจากด้านหน้าตอนนี้ผมเล่นสายนี้ดีกว่าถ้าสายโน้นคือเป็นสายวิ่งอ่ะผมไม่วิ่งครับวิ่งทำไมตามใจมันได้ใช่ไหมอันคอมมอนครับดาเมจ Legendary Effect ดาเมจไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยดีเอาดาเมจมาไอ้นี่ดีกว่าครับเอาไปนี่ดีกว่าเอาไอ้มันจะได้อัพผลเต็มที่ได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่อาจจะไปปลดล็อกโอเวอร์คล็อกได้ด้วยครับอันนู้นอัพไปต่อให้แม่งโอเวอร์คล็อกได้ก็น่าจะไม่แรงแล้วอะเอาที่มันโอเวอร์คล็อกได้ก่อนดีกว่าลืมไปเราต้องหาแคนดี้นี่ว่ะไปหาแคนดี้ก่อนตามโอ้โหแรงโคตรแรงโคตรแรงเพราะว่าต้องเล่นดิวเลอร์ว่ะถ้าเล่นในนู่นอ่ะจะเอาไออะไรวะถ้าจะเอาที่3ผมต้องเล่นดิวเลอร์แล้วเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดเล่นพร้อมกันไม่ได้ครับต้องเล่นแยก2รันดาเมจเอาอันนี้ทำไมไม่เอาอันนู้นลืมครับมันใกล้จะโอเวอร์คล็อกได้แล้วไงว่าอยากได้โอเวอร์คล็อกก่อนนั่งหน่อยเอาอะไรก็ได้ครับจริงๆตอนนี้ปัจจัยหลักจริงๆอ่ะมันไม่ไอที่มันแรงนะเว้ยมันไม่ได้ไอ้ก้าวทันวะน่าจะทันนะได้อยู่ในไปเลยอบโปรออปโปรจิตไทยแม่พ่อนลองไปเลยครับ20ใกล้ละมันอีกเวลหนึ่งครับเราก็จะปลดล็อกแล้วทำงานเงื่อนไขได้ละแต่อีกอันนึงไม่แน่ใจเลยไอ้ซูก้าเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าทำได้ไหมน่าจะยากไปหน่อยสำหรับผมตอนนี้เนี่ยเวทฮอกเวล21เนี่ย30เลสซูก้าครับต้องเก็บอีกประมาณ11ครับครั้งหนึ่งมันจะได้ประมาณ3ชิ้นครับผม11ก็หมายความว่าผมต้องเจออีกอย่างน้อยประมาณดูเลสซูก้าประมาณ4ชิ้นครับ
วิ่งหาเลสูก้าเดี๋ยวก็ได้นะตอนนี้ว่าคือไม่ต้องขุดไอ้พวกบีต้าอะไรแล้วล่ะไม่แคร์ครับไม่มีไม่มีก็เราก็ชนะอยู่ดีเอ้ยเอาเรื่องว่ะไฟเลทแล้วก็รีโหลดสปีดครับเข้ามาก่อนตรงนี้ไม่มีครับต้องเดินลงไปด้านล่างอยู่แถวไหนว้าต้องแถวนี้ต้องมีเลยแม่งมีแต่ดีต้ากับโกเอาจริงว่ะเอาเรื่องจริงกับขุดก็ได้ว่ะให้มันตามมารยาทหน่อยเกินไปครับไม่ขุดไม่ขุดหมดโผล่มาให้ขนาดนี้ไม่ขุดไม่เชื่อว่าขุดไปครับโอเคไปเรียบร้อยเกียร์ละไปจาริสตรงนี้ครับชีวิตจิตแจ่มใสไปทางนี้มาตรงนี้ชูก้าแน่นอนไม่ใช่ครับปิดมอเกียร์สวอมก่อนครับเกียร์อ้วนก่อนอ้วนมันขุดได้โอเควิ่งมามุมนี้ไปลุยไปครับลุยไปตรงนั้นมีจุด2อันน่ะคือมันไม่ได้สักอันเลยไม่ได้ครับใช่มีจุด2อันไม่ได้สักอันเลยของดูไม่เป็นของที่แบบไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่แคดดี้อ่ะแล้วทำไมสวอมมันมาอีกแล้ววะสวอมมันมา2เวฟอ่ะทุกคนเอาเรื่องว่ะตอนนี้สวอมเยอะมากเลยว่ะผมสังเกตได้สวอมมี3เวฟไม่เคยสังเกตเลยด้วยช่วงคือทุกวันนี้ผมก็แค่แบบกดหามานั่งขุดหาของเดียวเช็คแมปหาของเดียวไม่ได้เช็คเวฟเลยนี่เพิ่งมาเช็คเวฟจริงๆจังๆครั้งแรกเลยนะเนี่ยซีนอัพเดียครับผมเลยจากการพ่นเขียวก่อนครับพ่นเขียวน่าลำคาญครับรีโหลดสปีดลงมาเลยครับผมว่าไอ้หมอนั้นไม่น่ารอดละไอ้ไม่น่าอัพทันปล่อยไปก่อนละแคนดี้หาไม่เจอเลยว่ะยังไม่มีเลยเอาเพโดดมาก่อนก็ได้แต่ไม่น่าแหลกมากนะผมว่าผมเกียร์มอนออกไปเยอะมากแล้วทูก้าครับแม็กซ์ดีครับทีนี้ก็ต้องหาเลสทูก้าเจอนั่นเจอเราเลสทูก้าครับประมาณนี้ประมาณ4ก้อนครับเดี๋ยวโอเคมีก้อนแรกหายสี่ก้อนเลยหรอหายอยู่นะต้องหาแหละแม่ผมไม่ยากแล้วตอนนี้สบายแล้วอ้วนอ้วนเยอะอ้วนเขียวเยอะไปอ้วนเขียวเยอะไปอ้วนเขียวเยอะไปเกียวเกียวเกียวอ้วนเขียวเยอะไปอ้วนเขียวเยอะไปอ้าวชีพหายแล้วทุกคนบอสออกช้าไปไงเดินช้าไปไงโคตรดีด้วยนะโหคนไม่ชอบที่หน้ามันเลยตามตรงรูดไปครับรูดไปเอ้ยแม่งอยากให้เราอัพจังหน่อยได้จัดไปดิโตด้าตอนนี้มันต้องได้ช็อตกันเวล21อ่ะอีกนิดเดียวเนี่ยอีกเวลเดียวหรอโอ้ยเดี๋ยวมันก็ได้เวล21ไม่ได้ยากแล้วอ่ะว่าเนี่ย21ได้แล้วลอยนี่ไม่อัพแล้วครับพอละไม่ต้องงานแล้วครับพอละทีกันแรงมากเนี่ยยังมีให้อัพอีกอ่ะไม่เอาโลอีปิก3ขั้นลงมาเลยครับเป็นจ็อกไปครับปืนไปเฮ้ยแม่เหล็กว่ะผมเห็นแม่เหล็กไปเอาแม่เหล็กก่อนของดีเองตีลูดไปเด้ลูดไปเด้25ดาเมจแต่บวกดาเมจที่อื่นไปดีไม่เอาได้ไงเอาตายแล้วอ่ะเอาไม่ครับแค่โตมันแค่เยอะขึ้นครับประตูเยอะขึ้นตัวใหญ่ครับยิงทุกอย่างตายหมดพูดแรงเลยนั่นมินิกันแสดงว่ามินิกันก็ต้องเล่นอย่างนี้ครับคือดูแล้วดูตรงแล้วถ้ามีช็อตกันแล้วมินิกันมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยแคนดี้วะแคนดี้ลูกอีสองเท่านี้วะนายเท่านี้วะไปขอก่อนGet there before the battle runs out. The drop pod is not going to hang around.
ไงดีวะไอ้นี่ไปก็ได้นะมาปิกกะคอกไปปิกกะคอกไปเอาใหญ่เอาเยอะๆเอาเยอะๆใหญ่ๆเยอะๆใหญ่ๆเอาแบบครับเดียวแบบรูดแบบรูดทุกอย่างตายได้หมดอ่ะเออเอาแบบรูดทุกอย่างตายหมดเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องปลื้ดทุกอย่างตายหมดปวดชิบหายเลยเอาเรื่องว่ะแต่ซื้ออะไรไม่ได้เลยนะชีวิตแม่งเศร้าอ่ะทุกคนไอ้นี่ไหมรักไหมเพิ่มดวงไหมไม่เอาไม่ได้อยากเพิ่มดวงแล้วนี่มันเวล50แล้วมันจะได้อีกสักเออเราจะได้อัพเกรดอีกสักกี่ครั้งเชียร์เอาดาเมจมาดิ12อาร์เมอร์ไอ้นี่เอาเรื่องอยู่นะI knew today was gonna be good. ต่องานเมื่อไหร่เว้ยบนเยอะครับลงไปดีโดนไข่แกดวงดีเหลือเกินเราดวงดีเหลือเกินดูดิมันเดินไม่ถึงเราเลยมันเด้งออกเลยอ่ะเดินแล้วเด้งออกเลยชี้ยะโหดชิบหายโอเคครับผมไปทางนี้เลตุก้าครับผมเลตุก้าน่าหยิบประมาณ2อันก็ได้แล้วมั้งน่าจะครบแล้วแหละปะนี่ไงได้แล้ว30ครับทุกคนสวยงามครับมาเรียบร้อยไปได้เวลากระทืบของบอสละป่าไปป่าไปดูมันป่าดิดูมันป่าดิดูมันป่าดิบอสบอกอีเหี้ยไอ้กูแตะหน่อยขอแตะหน่อยฮะแตะหน่อยฮะเสร็จอุ้ยไปเลยอีกีโกงไปไม่ได้โกงอะนะเออคิดไม่เองอะนายอะเออคิดไม่เองไปทางนี้ต่อครับนี่อะไรวะไอเอโน่เพิร์ลจะเดือแล้วเราเดือแล้วเออตอนนี้ผมเดือแต่ผมรู้วิธีเล่นแล้วจริงๆว่ะเออเล่นอย่างเงี้ยดีสุดแล้วสมมติแล้วเวมาฆ่าให้หมดก่อนนะครับเล่นสายแบบเออที่หมดเลยไปกูแล้วอะคืบเดียวอะทำได้ตอนแรกคิดว่ามันต้องขุดด้วยแหละช่วงแรกขุดอะครับต้องขุดอะไรแค่เสียงครับที่มีอะไรทำดาเมจมันไม่พอนะแต่ใครเยอะๆนานๆไม่ดีครับเครื่องผมแตกครับแบบไม่แบบไม่เดินแบบให้ไปเดินหลบหลีกมอนเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับเครื่องผมนะแสดงว่าผมก็ต้องเล่นสายฆ่าเล่นสายมากไม่ได้ทำใจอะเนาะยังไม่เป็นไรครับมันก็มีความสุขของมันอยู่แล้วดูมันรูดดีทุกคนดูมันรูดสิทุกคนแม่เจ้ามาฟาเดทครับเอาทุกอย่างเอาให้มันเวอร์วังอลังการเลยครับเวลในเวล28ไม่พอเราไม่เอาโอเวอร์แค่โอเวอร์คล็อกมันไม่พออ่ะเออมันต้องแรงกว่านี้เยอะกว่านี้เดือดกว่านี้ดุกว่านี้ครับมูอาร์ติแฟกต์กันไปเพิ่มพีพีไหมไอ้นี่ไหมเออมีนิต้าเยอะเท่าไหร่แบบมันจะโหดขึ้นเท่านั้นเออไปหานิต้ากันดีกว่าเก็บนิต้าไปครับเดินไปได้คิดที่เขาติดชาร์จเยอะแต่เดินช้าลงนะคนสนใจที่ไหนเราเดินได้ที่ไหนล่ะเออเราเดินไหมได้ขยับไหมได้ขยับไหมคะไม่ได้ขยับเลยค่ะนิต้ามานิต้ามานิต้ามาลูดไปครับลูดไปโอ้ยมันมีพวกโปรเจคทายอยู่ครับเดนนอนคู่หรอเอาเรื่องวะเอาเย้นั่นเดนนอนด้วยนั่นเดนนอนคู่นะเพื่อนเกรงใจหน่อยได้ไหมดาเมจเราอะเกรงใจบอสหน่อยได้ไหมแม่งรู้จีบอสจะตายแล้วอะเออไม่หันหน้าไปดีบอสแบบจะเป็นลมเลยดูดิมันไม่ทำอะไรนอกจากไปนั่งฮิวกันแล้วอะโคตรตลกเลยอะเยี่ยโคตรแรงเยี่ยแรงที่หายดูดิตัวแตกเลยไม่บอสบอกไม่เอาแล้วดีบอสบอกยืนกูด้วยมันเป็นตัดประหลาดมันเป็นสัตว์ประหลาดไม่ได้ตลกว่ะเอ้ยนี่ด่านอาสาสามจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแม่งโหดว่ะคือเล่นดิวสายเดียวโหดมากเลยอ่ะเออปืนอื่นไม่ต้องอัพเว้ยอัพแค่ปืนกระบอกเดียวแม่งโอ้โหดมากเลยว่ะดาเมจเออเอาเรื่องจริงว่ะโคตรเลยได้ของก็เยอะอยู่แล้วนะดาเมจเท่าไหร่นะเกนิติกดาเมจพานมา6ล้านต
เราได้หัวล้านหนึ่งเยอะนะแม่ง6เท่า6ล้านอ่ะทุกคน6ล้านโอ้ยมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยเออช็อตกันดาเมจ6ล้านนะครับ6ล้าน6 DPS 6,000 อ่ะที่เหลือแบบคือแบบดาเมจแบบเห็บแมวมาก600ดาเมจเชี่ยโคตรเถื่อนไม่ดูถูกไม่ได้เนี่ยช็อตกันเนี่ยผมเล่นมาขนาดนี้ผมรู้เลยว่าแบบเออไม่ใช่ละ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 โอเคครับผมกับผมตุ้นต้าจาก channel Taste Play อาร์ตก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะมันเอาเรื่องจริงผมเจอบิวแบบบิวมันเลย เล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะมีบิวใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยเนาะเออโอเคไปแล้วทุกคนแล้วเจอกันบ๊ายบาย